ัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมนะซึ่งอยู่อำเภอสี่คิ้วเรานี่เองท่านผู้ชมครับสถานีรถไฟลาดบัวขาวเป็นสถานีรถไฟระดับ3ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสถานีรถไฟแปลกเพราะสถานีรถไฟตรงนี้พวกมันกินนะฮะก็เลยมีการรีโนเวทใหม่ครับเป็นข้างล่างเป็นคอนกรีตเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นไม้นะครับนะแต่ตอนนี้ปูนจริงๆก็เลยปรับปรุงเป็นข้างล่างเป็นปูนส่วนด้านบนเป็นไม้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับที่สถานีรถไฟลาดบัวขาวท่านผู้ชมครับสถานีรถไฟบรรยากาศของด้านสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับผมตรงนี้เป็นหน้าอาคารหน้าห้องจำหน่ายตัวก็มีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10อยู่ครับนะจะมีการตกแต่งกันด้วยสวนดอกไม้หรือสวนต้นไม้อย่างดีเลยครับท่านผู้ชมส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นมานั่งนะครับสำหรับให้ท่านผู้โดยสารที่มารอรถไฟนั่งนะครับพักผ่อนแบบตามอัธยาศัยครับท่านผู้ชมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนะจำหน่ายตั๋วท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นห้องจำหน่ายตั๋วนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นจุดคัดกรองครับท่านผู้ชมสำหรับผู้โดยสารนะฮะที่จะเข้ามานะฮะนะก็จะมีแอลกอฮอล์ไว้สำหรับจุดคัดกรองก่อนขึ้นขบวนรถครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นมานั่งสำหรับท่านผู้โดยสารที่มารอซื้อจำหน่ายซื้อตั๋วหรือนะที่จะขึ้นรถไฟนะครับท่านผู้ชมก็จะนะครับมีการมาร์กเอาไว้ให้นั่งนะฮะยังไงตรงที่กากบาทไว้ก็คือห้ามนั่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศของสถานีรถไฟนะลาดบัวขาวดูไว้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ก็เรามาต่อกันนะในส่วนของอาคารนี่คงจะเป็นอาคารที่เก็บพัสดุสินค้าครับท่านผู้ชมของทางสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับนี่ก็จะเป็นบริเวณชานชาลาของสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับป้ายโบกบอกสถานะของสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมครับนะนี่ครับสถานีรถไฟลาดบัวขาวนะครับท่านผู้ชมนะถ้าไปทางสายของเราจะไปบ้านใหม่สำโรงครับใช้ระยะลาทางทาง4นะกิโลเมตรครับท่านผู้ชมถ้าไปทางขวามือของผมก็จะไปทางคลองไผ่ระยะทางประมาณ 3.06 กิโลเมตรครับท่านผู้ชมนี่ครับสถานะของที่ตั้งสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็คือบรรยากาศของการตกแต่งนะของสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมให้ดูโดยทั่วไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีปัญหาอะไรที่สถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเส้นทางครับเป็นเส้นทางที่วิ่งมาจากกรุงเทพครับจะไปนะฮะนครราชสีมาครับท่านผู้ชมเส้นทางเส้นนี้นะครับเราจะวิ่งมาจากนครราชสีมาเข้ากรุงเทพกับท่านผู้ชม
นี้ครับบรรยากาศของสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับผมจะมาบอกความลับครับท่านผู้ชมสถานีรถไฟลาดบัวขาวในอนาคตอีกไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมจะโดนยุบครับท่านผู้ชมนะจะต้องรื้อนะฮะหรือทิ้งนะครับและทำเป็นป้ายจุดจอดนะฮะรถไฟครับท่านผู้ชมที่ณตรงนี้ครับท่านผู้ชมตามโครงการรถไฟทางคู่ครับตรงนี้จะเป็นจุดจอดนะฮะตามรูปที่ผมใส่แคปชั่นไว้ว่าจุดจอดหรือป้ายจอดรถเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมผมจะมีรูปนะให้เห็นนะต่อไปนี้ครับเดี๋ยวให้ดูตามรูปเลยนะครับว่าจุดจอดเป็นป้ายจอดรถไฟเป็นอย่างไรนี่ครับตอนนี้ให้ชมกันก่อนครับว่าก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ผมถ่ายทำให้ดูครับสถานีรถไฟลาดบัวขาวตรงนี้ก็เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ครับของสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับสถานีรถไฟลาดบัวขาววันนี้ผมพาท่านมาเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมนะฮะสถานีรถไฟลาดบัวขาวอยู่ในอำเภอสี่คิ้วครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วหากชอบใจให้ช่วยติดตามคลิปผมด้วยครับช่วยแชร์ให้ผมด้วยท่านผู้ชมครับนี่ครับเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมครับด้านหน้านะครับท่านผู้ชมจะเป็นจุดตัดรถไฟครับท่านผู้ชมจุดตัดรถไฟตรงนี้ไม่มีสัญญาณเครื่องกั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่หน่อยนะครับท่านผู้ชมนะจุดตัดรถไฟที่สถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมนี่ครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะฮะของพนักงานนะฮะรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมครับนะเป็นทรัพย์สินของทางสถานีรถไฟครับท่านผู้ชมนี่ครับคือบ้านพักครับท่านผู้ชมถ้าบ้านพักจะมีเบอร์ติดต่อติดเขียนไว้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่คือโอ่งเก่าครับท่านผู้ชมของสถานีรถไฟครับท่านผู้ชมให้ชมนะฮะในบรรยากาศของสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านมาที่สถานีรถไฟลาดบัวขาวอำเภอสี่คิ้วครับท่านผู้ชมครับชมภาพบรรยากาศนะฮะไว้ก่อนนะครับอีกไม่นานเกินรอจะไม่ได้เห็นแล้วครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแต่ภาพความทรงจำเพราะสถานีรถไฟลาดบัวขาวนี้ต้องโดนรื้อและทำเป็นจุดป้ายจอดนะฮะ บรรยากาศโดยทั่วนะฮะโดยรอบของสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นห้องเก็บพัสดุสินค้าครับท่านผู้ชมของทางสถานีรถไฟลาดบัวขาวครับ
นี่ก็จะเป็นสถานีนะครับนี่คือห้องน้ำนะครับมันจะมีอาคารนะฮะทำเป็นนะฮะทางเดินโดยที่มีหลังคาคุมเลยครับท่านผู้ชมเดินมาที่ห้องน้ำนะป้องกันฝนเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็มีห้องน้ำชายหญิงนะห้องน้ำคนพิการครับท่านผู้ชมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะฮะเวลาฝนตกสามารถเดินได้ทั่วเลยครับท่านผู้ชมครับนะสวัสดีนะครับเราต้องพาท่านมาเที่ยวที่สถานีรถไฟบัวขาวลาดบัวขาวครับที่อำเภอสีคิ้วหากชมคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับท่านผู้ชมโปรดติดตามช่องผมด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับครับมันก็จะเป็นป้ายครับท่านผู้ชมครับผมต้องกราบขอบพระคุณมากที่รับชมช่องผมนะครับเดี๋ยวพอเราจะไปต่อที่สถานีรถไฟคลองไผ่ครับท่านผู้ชมนะฮะสถานีนี้นะครับลื้อแน่และทำเป็นป้ายจุดจอดรถไฟครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับข้อมูลที่ผมหาได้ก็เป็นข้อมูลที่จากการรถไฟเองครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณมากครับที่รับชมรายการสวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตสถานีรถไฟนะฮะเดิมเป็นสถานีรถไฟของโคกสะอาดแต่ตอนนี้เป็นจุดทำเป็นจุดจอดแล้วครับจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นเพียงแค่จุดจอดเฉยๆครับท่านผู้ชม